สวัสดีครับนักเรียนชั้นม.5คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปอธิบายเรียนรู้เกี่ยวกับคำว่าบีทนะครับบีทคืออะไรนะครับบีทนะก็คือปรากฏการณ์ที่คลื่นเสียงปรากฏการณ์ที่คลื่นเสียงที่มีความถี่ใกล้เคียงกันมาแทรกสอดกันมาแทรกสอดกันความถี่ใกล้เคียงกันมาแทรกสอดกันนะครับทีนี้พอมาแทรกสอดกันเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อมาแทรกสอดกันนะทำให้เกิดคลื่นเสียงใหม่ที่มีแอมพลิจูดไม่คงที่นะฮะแอมพลิจูดไม่คงที่จึงได้ยินเสียงดังเสียงเบาเป็นจังหวะเรียกว่าความถี่บีทบีทคือปรากฏการณ์ที่คลื่นเสียงที่มีความถี่ใกล้เคียงกันมาแทรกสอดกันเกิดคลื่นเสียงใหม่ที่มีแอมพลิจูดไม่คงที่จึงได้ยินเสียงดังเสียงเบาเป็นจังหวะเรียกว่าความถี่บีทอธิบายภาพนิ่งก่อนนะครับภาพนิ่งนี้นะครับเป็นภาพคลื่นเสียง2คลื่นเสียงที่มีความถี่ใกล้เคียงกันนะ F1 กับ F2 F2 จะมีความถี่มากกว่า F1 ดูรูปนะครับเสร็จแล้วพอวิ่งเข้ามาเกิดการแทรกสอดกันนะเข้าไปสู่หูภาพต่อมาก็คือภาพมันซ้อนทับกันนะครับขึ้นสีน้ำเงินกับขึ้นสีแดงซ้อนทับกันแต่มันเป็นการซ้อนทับกันที่ไม่สนิททำให้เกิดคลื่นขึ้นมาใหม่นี่คือคลื่นใหม่ที่เกิดจากการแทรกสอดกันนะครับแล้วก็เกิดคลื่นที่มีแอมพลิจูดสูงสูงต่ำต่ำตำแหน่งไหนที่มีแอมพลิจูดสูงสูงต่ำต่ำมันจะเกิดเสียงดังอันไหนต่ำมันจะเกิดเสียงเบานะครับก็เกิดเป็นเสียงดังเสียงเบาสลับกันไปเราจะได้ยินเสียงดังเป็นจังหวะเสียงเบาเป็นจังหวะนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเราให้เสียงที่มีความถี่100กับ101เฮิรตซ์ไปส่งเสียงพร้อมกันเราจะได้ยินเสียงผสมเรียกว่าเสียงบีทเป็นเสียงดังเสียงเบานะครับลองดูครับเห็นไหมครับเสียงดังเสียงเบาตื้อตื้ออย่างนี้นะครับหรืออันนี้ต่างกัน400กับ403เฮิรตซ์ให้เรียนสังเกตได้ดีว่าจังหวะในการดังเบาเป็นยังไงมันก็จะถี่ขึ้นใช่ไหมครับมันก็จะถี่ขึ้นอันนี้ต่างกัน10เฮิรตซ์เห็นไหมครับนี่คือเสียงบีบคือเสียงดังเสียงเบาเป็นจังหวะเกิดจากความถี่ที่มันไม่เท่ากันนะครับใกล้เคียงกัน
แต่ถ้าเกิดมันห่างกันเกินไปนะฮะเช่นเอา400กับ440เลยนะครับมันจะไม่เป็นเสียงดังจังหวะแต่มันจะเป็นเสียงใครเสียงมันไปเลยเอาสัก400กับ600ไม่มีเสียงจังหวะแล้วนะครับเสียงดังเสียงเบาถ้าใครอยู่นะครับในบริเวณที่มีจั๊กจั่นนะครับในหน้าร้อนเราจะได้ยินเสียงจั๊กจั่นร้องถ้าจั๊กจั่นตัวเดียวร้องมันจะเป็นอีใช่ไหมครับแต่ถ้าจั๊กจั่นร้องหลายๆตัวมันจะดังอีเสียงสั่นใช่ไหมครับนั่นแหละครับเขาเรียกว่าความถี่บีบเนาะง่ายๆนะครับทีนี้ไอ้ความถี่บีบมันก็คือความถี่ชนิดหนึ่งนะครับมันก็เลยมีสูตรว่าความถี่บีบนะครับที่ว่าจังหวะดังค่อยดังค่อยกี่ครั้งต่อวินาทีเนี่ยครูจะใช้สัญลักษณ์ว่า FB นะ FB ความถี่บีบก็จะมีค่าเท่ากับให้เอาความถี่มันลบกันนะครับใส่เครื่องหมายสมบูรณ์หน่อยเพราะว่าถ้ามันมากมันต่างกันก็ลบกันออกมาก็จะได้เป็นเครื่องหมายบวกนะฮะนี่คือความถี่บีบที่นี่มีข้อมูลมีข้อแม้ว่านะหูเราเนี่ยนะครับแยกความถี่ได้เนี่ยโดยเฉลี่ยคือไม่เกิน10เฮิรตซ์เพราะนั้นสูตรความถี่บีบจะต้องต่างกันไม่เกิน10เฮิรตซ์ถ้างั้นหูเราจะแยกจังหวะไม่ทันนะครับนอกจากนั้นก็จะมีความถี่บีบนะครับแต่ละคลื่นมันผสมกันนะครับความถี่รับความถี่ที่ได้ยินนะฮะเขาเรียกว่าความถี่รับจังหวะเสียงดังเสียงค่อยอ่ะเขาเรียกว่าความถี่บีบเสียงสูงเสียงต่ำเรียกว่าความถี่รับตัวนี้จะไม่เน้นเท่าไหร่นะครับความถี่รับก็คือความถี่ของการเอามาเฉลี่ยนะครับแต่เราจะเน้นคือความถี่บีบจำไว้นะฮะความถี่บีบคือเสียงดังเสียงเบานะคือเสียงที่เป็นจังหวะแบบนี้นะครับเอามาอีกรอบนึงนะครับนี่เราจะนับเป็นจังหวะนะครับทีนี้บีดเกิดจากอะไรนะบีดเกิดจากการแทรกสอดใช่ไหมครับก่อนหน้าที่เราเรียนเรื่องนี้เราเรียนอะไรมาครับเราเรียนคลื่นนิ่งมาใช่ไหมครับคลื่นนิ่งก็เกิดการแทรกสอดครับครูก็เลยเอามาสรุปให้ฟังว่าเอ้ยคลื่นนิ่งกับบีดมันต่างกันยังไงนะครับคลื่นนิ่งกับบีดต่างกันยังไงนะครับดูครับคลื่นนิ่งนะฮะข้อที่1 นะครับคลื่นนิ่งเนี่ยเกิดจากคลื่นนะครับเกิดจากคลื่นที่เคลื่อนที่สวนกันครับแล้วแทรกสอดครับเนี่ยคลื่นนิ่งเกิดจากคลื่นสวนกันแล้วแทรกสอดส่วนบีดนะครับเกิดจากคลื่นสวนกันหรือวิ่งไปด้วยกันแล้วแทรกสอดครับอันนี้คือคลื่นนิ่งกับบีดนะครับคลื่นนิ่งนะครับความถี่ที่มันสวนกันนะครับจะต้องมีค่าเท่ากันนะครับส่วนบีดความถี่จะต้องต่างกันเล็กน้อยนะครับคลื่นนิ่งตำแหน่งบับกับปฏิบับจะคงที่คืออยู่กับที่ไม่ไปไหนเราจะไปฟังเสียงดังเราต้องเดินไปหาตำแหน่งนั้นมันไม่วิ่งมาหาเรานะครับส่วนคลื่นที่เกิดจากบีดนะมันจะเคลื่อนที่นะครับ
คลื่อนที่ไปทุกที่หมายความว่าเราจะได้ยินเลยนะครับมันจะมาหาเราเลยเห็นไหมครับมันจะมาหาเราเลยนี่คือคลื่นนิ่งกับบีดนะฮะเอาละทีนี้นะครับเรามาทำโจทย์สัก6ข้อนะครับตัวอย่างก่อนนะครับข้อตัวอย่างที่1ถ้าต้องการให้เกิดเสียงดังเป็นจังหวะ2ครั้งโจทย์บอกชัดเจนเป็นจังหวะ2ครั้งอย่างนี้เขาเรียกว่าบอกความถี่บีดมานะครับจะต้องซ่อมเสียงซึ่งมีความถี่450นี่ความถี่1มานะครับพร้อมกับซ่อมเสียงมีความถี่เท่าไหร่นะฮะอันนี้เป็นเรื่องของบีดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจากสูตรบีดเท่ากับ absolute f 1ลบ f 2นะครับบีดคือ2 f 1คือ450ลบ f 2นะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าความถี่จะต้องต่างกันอยู่2นะต่างกันอยู่2เนื่องจากว่า f 2ต้องต่างกับ f 1 450อยู่2เพราะฉะนั้น f 2จึงมีโอกาสเป็น448นะครับและ452เฮิรตซ์นะฮะคือต่างกันอยู่2อาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้คำตอบก็เลยมี2ค่านะครับนี่คือง่ายๆบีดก็แค่เอาความถี่มาลบกันยิ่งข้อ2ยิ่งง่ายนะครับซ่อมเสียง2อันนะฮะมีความถี่280กับ285เมื่อเกิดพร้อมกันจะเกิดบีดเท่าไหร่นะฮะบีดก็คือนะ absolute f1 ลบ f2 แต่เมื่อเรารู้ว่าอันไหนมากกว่าอยู่แล้วเราก็ absolute ออกได้นะครับก็เป็น285ลบ280ก็เท่ากับ5เฮิรตซ์อันนี้ก็คือความถี่บีดนะครับเป็นไงฮะง่ายไหมครับง่ายนะครับยากมีไหมครับมีครับนะต่อไปอัพเลเวลนิดนึงนะครับมาดูครับเขาบอกว่าซ่อมเสียง2อันนะฮะเมื่อเกิดเสียงบีดมันจะเกิดเสียงบีด5เฮิรตซ์นะถ้าอัตราส่วนของความถี่ของซ่อมเสียงทั้ง2เท่ากับ133ต่อ132จงหาความถี่ซ่อมเสียงอันน้อยนะอันนี้บอกมาชัดเจนนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่าแต่ละอันเท่าไหร่รู้แต่ว่าอัตราส่วนเป็นเท่านี้ก็ใช้คณิตศาสตร์แก้สมการกันนะครับเริ่มต้นนะครับครูจะให้นะครับ f1 นี่คืออันมากนะครับ f2 ก็คืออันน้อยอันนี้เรากำหนดมาเลยนะแล้วมันเกิดบีด5เฮิรตซ์อย่างนี้ตั้งสมการได้นะครับนั่นก็คือจากโจทย์แสดงว่า f1 ลบ f2 ก็คือ5เป็นสมการที่1ถูกไหมครับใช่ครับทีนี้มาดูคำตอบข้อมูลต่อไปความถี่มีอัตราส่วน133ต่อ132อันนี้ก็คณิตศาสตร์อีกแสดงว่า f 1ต่อ f 2เท่ากับ133ต่อ132นะครับจากใหม่ก็จะได้ว่า f 1คือ133ต่อ132 f2 นะฮะนี่ฮะก็จัดเป็นสมการเสร็จแล้วก็แทนนะครับแทนสมการ2ลงในสมการ1นะจะได้อะไร f1 นะ f1 ใช่ไหมเราก็ไม่เขียนแล้วก็เปลี่ยนเป็นอะไรเป็น133ต่อ132 f2 แล้วก็ลบ f2 เท่ากับเลข5นะครับทีนี้ก็วิชาคณิตศาสตร์เนาะอย่างนี้ก็จัดสมการใหม่ก็จะได้133 f2 ลบ132 f2 ส่วนด้วย132เท่ากับ5นะครับเป็นเลขเศษส่วนนะครับลบกันแล้วก็ได้ f2 ข้างบนลบกันเหลือ1ใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ย้ายนะครับ132ไปคูณ5เพราะฉะนั้น f2 คือ f อันน้อยจึงเท่ากับ52เป็น10 53 15เป็น16 51เป็น5เป็น6นะครับก็ตอบนี่คือตัวอย่างที่3นะครับตัวอย่างที่3
่ะต่อไปไปเลยไม่ต้องเสียเวลาตัวอย่างที่4เมื่อซ่อมเสียง A และ B เขาบอกว่าเมื่อสั่นซ่อมเสียง A และ B ครั้งหนึ่ง A กับ C อีกครั้งหนึ่งพบว่าใน1วินาทีได้ยินเสียงเบียด1และ3เฮิรตซ์อันนี้หมายความว่าไงหมายความว่า A กับ B นะครับไม่รู้ใครมากกว่าใครนะครับแต่ว่ามันสั่นพร้อมกันมันได้1มันได้บีท1นะครับแต่พอเป็น A กับ C นะครับไม่รู้ใครมากกว่าใครนะครับแต่สั่นแล้วมันได้3นะครับนี่คือสิ่งที่โจทย์ให้มานะครับทีนี้โจทย์บอกว่าถ้า B B คือ246 C คือ250แล้ว A คือเท่าไหร่นะครับข้อนี้ก็แก้สมการง่ายๆครับถ้า B คือ246ใช่ไหมครับ246แสดงว่า A ต่าง B อยู่1นะต่าง B อยู่1อาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้แสดงว่า A อาจจะเป็น247เฮิรตซ์หรืออาจจะเป็น245เฮิรตซ์ก็ได้เพราะเอามันต่างอยู่1นะครับในขณะเดียวกันถ้าไปข้อกับ C มันต่างกัน3นะครับถ้าข้อกับ C มันต่างกัน3นะครับแสดงว่า A C คือเท่าไหร่นะครับ C คือ250นะครับดังนั้น A ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับต่างอยู่3ก็คือ253กับ247เฮิรตซ์นะครับนี่ปรากฏว่าเป็นไงครับ A มันมีได้ค่าเดียวครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่า A จึงตอบ247เฮิรตซ์นะโอเคนี่คือตัวอย่างที่4นะครับพอได้นะครับง่ายๆนะครับอ่ะต่อไปนะฮะเราไปดูตัวอย่างที่5มาดูตัวอย่างที่5กันนะครับซ่อมเสียง13อันซึ่งมีระดับเสียงสูงขึ้นตามลำดับถ้าซ่อมเสียงอันที่อยู่ติดกันให้ความถี่บีท6เฮิรตซ์และซ่อมเสียงอันที่มีระดับเสียงสูงสุดห่างอันต่ำสุด1ช่วงคู่8จงหาความถี่ของซ่อมเสียงอันที่มีความถี่สูงสุดมันมีซ่อมเสียง13อันก็แสดงว่ามีความถี่13ความถี่โดยถ้าซ่อมเสียงที่อยู่ติดกันให้ความถี่บีท6เฮิรตซ์แปลว่าแต่ละช่วงแต่ละช่วงจะต่างกัน6นั่นก็หมายความว่าถ้าสมมติว่าเราให้ F1 คือ F สมมตินะแสดงว่า F2 ก็ต้องเป็น F บวก6ใช่ไหมครับเพราะมันบวกไปเรื่อยๆ F3 ก็ต้องเป็น F บวกอะไรครับ12นะฮะ F4 ก็ต้องเป็น F บวกอะไรครับf บวก6บวก6บวก6ก็เป็น18นะครับใช่ไหมครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงอันสุดท้าย f 13 f อันเยอะสุดก็ต้องกลายเป็น f บวกอะไรครับ72นะนี่ครับเป็นสมการที่1นี่ครูทำให้ดูละเอียดเลยทำให้ละเอียดเลยนะครับคราวนี้โจทย์บอกว่าอันสูงสุดนะมีความถี่เป็น1ช่วงคู่8นะครับ F13 นะฮะมีความถี่1ช่วงคู่8ของอันแรกนะอันนี้คำว่า1ช่วงคู่8สอนไปแล้วนะครับ1ช่วงคู่8แปลว่าอะไรครับ1ช่วงคู่8แปลว่ามีความถี่นะครับเป็น2เท่า
พราะฉะนั้นจึงได้สมการว่า f 13จึงเป็น2 f เป็นสมการที่2นะครับจึงเป็นสมการที่2นั่นเองเพราะ f 1คือ f เพราะฉะนั้นเมื่อแก้สมการนะครับแก้สมการ1กับ2ออกมาก็จะได้ว่า f 13นะฮะคือเท่าไหร่นะครับ f 13คือเท่าไหร่ f 13ก็คือ144เฮิรตซ์นะนี่คือคำตอบครับแก้สมการเอาเองนะครับโอเคครับอ่ะตัวอย่างนะฮะที่6ตัวอย่างสุดท้ายสำหรับเรื่องนี้เราใช้เวลาทั้งหมด21กว่านาทีนะครับตัวอย่างนี้นะครับคลื่นเสียง2ขบวนมีความถี่50และ50 54เฮิรตซ์ก็คือ F1 กับ F2 เคลื่อนเข้ามาในตัวกลางเดียวกันเมื่อได้ยินเสียงดังครั้งหนึ่งแล้วอีกนานเท่าไหร่จึงจะได้ยินเสียงดังครั้งต่อไปอ๋อข้อนี้จริงๆแล้วเขาถามหาเวลาในการดังแต่ละครั้งซึ่งมันจะต้องเอามาจากความถี่บีทก่อนนะครับเพราะฉะนั้นวิธีคิดก็คือหาความถี่บีทก่อนความถี่บีทก็คือนะ F1 ลบ F2 ใช่ไหมครับก็คือออกมาได้4เฮิรตซ์ที่นี่คำว่า4เฮิรตซ์แปลว่าอะไรครับแปลว่า4ครั้งนะครับต่อวินาทีเพราะฉะนั้นโจทย์ถามว่าแล้ว1ครั้งจะได้ยินเท่าไหร่นะครับคือดัง1ครั้งจะได้ยินเท่าไหร่เพราะฉะนั้น1ครั้งก็ใช้เวลา1ส่วน4วินาทีนะครับหรือ 0.25 วินาทีนี่ก็คือคำตอบครับโอเคครับในสัปดาห์นี้เราก็จะได้เรียนเรื่องบีทอย่างเดียวนะครับสัปดาห์ต่อไปเราค่อยมาจบบทเรื่องนี้นะครับซึ่งสัปดาห์นี้ก็จะมีการเทสส่วนการเทสจะเป็นยังไงนั้นก็รอคำสั่งนะครับคราวนี้รับรองได้ว่าจะเป็นการทดสอบความรู้ที่นักเรียนมีจริงๆนะครับให้ดูในกลุ่มไลน์แล้วกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีตั้งใจเรียนนะครับสวัสดีครับ